ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์แน่นอนทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันหลายครั้งเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยตามร้านอาหารข้างนอกเวลาสั่งเมนูที่เป็นเต้าหู้น้ำแดงหรือเต้าหู้ผัดอะไรก็ตามทำไมเต้าหู้ไข่ของเขาทอดออกมาแล้วสีเหลืองสวยบางครั้งเนี่ยมีแป้งเกาะบางๆด้วยใช่ค่ะการทอดเต้าหู้ไข่ออกมาให้เป็นทรงสวยเนี่ยนะคะหลายคนเขามีเคล็ดลับด้วยการใช้แป้งประกอบอาหารหรือแป้งทอดกรอบเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคลุกเขาแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับการทอดเต้าหู้ทอดให้กรอบที่สำคัญเนี่ยนะคะเต้าหู้ไข่ของเราที่ทอดจนกรอบแล้วเนี่ยจะเอามาทำเมนูเต้าหู้ทอดขี้เมากระทะร้อนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าเต้าหู้ของนานาวันนี้เป็นเต้าหู้ไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชม1หลอดนานาแบ่งเป็น4ชิ้นแบบนี้เวลาทอดถ้าเราทอดเต้าหู้แบบนี้ลงไปเลยอ่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เต้าหู้ของเขามีความชื้นเวลาทอดก็จะกรอบยากที่สำคัญกระเด็นด้วยนะนานาก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากค่ะทอดเต้าหู้ให้สีเหลืองทองสวยที่สำคัญข้างนอกผิวกรอบด้วยเนี่ยใส่แป้งทอดกรอบลงไปในเต้าหู้แบบนี้จากนั้นถ้าคลุกแค่นี้แป้งมันก็จะติดน้อยเกินไปนานาเป็นคลุก2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคลุกในแป้งแห้งแล้วขั้นตอนต่อไปก่อนนำลงทอดนานาจะคลุกลงไปในแป้งที่ผสมน้ำเย็นจัดด้วยค่ะอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารนะคะหรือแป้งทอดกรอบจากนั้นน้ำเย็นนะคุณผู้ชมวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายไม่ต้องมือเลอะด้วยคุณเตรียมช้อนกินข้าวนะคลุกแบบนี้อ่ะได้1ชิ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเจ้าเต้าหู้ของเราใส่ลงไปแบบนี้จะทำให้แป้งทอดกรอบเนี่ยนะคะเกาะติดกับเต้าหู้มากขึ้นอ่ะได้1ชิ้นเดี๋ยวเราทอดให้ดูก่อนเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงนะน้ำมันได้หรือยังเอ่ยโอเคหยดน้ำมันลงไปแป้งของเราขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเราเอาเจ้าเต้าหู้ของเราลงทอดค่ะทำแบบนี้จนได้ปริมาณตามที่ต้องการนะคะเอาล่ะคุณจะเห็นว่าเปลือกข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งไฟแรงมากแล้วทิ้งไว้นานจะเหลือแต่เปลือกไส้ข้างในจะหลุดออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยชิ้นนี้กำลังจะเป็นแบบนั้นคุณดูนะนี่เห็นไหมเหมือนไส้แบบไข่เขาพองขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดกรอบกรวบของเราเนี่ยนะคะไหนๆเวลาทอดเสร็จแล้วมันจะแบบกรอบๆมันๆเนาะนานาคิดว่ากินแล้วเข้ากันมากๆเลยคือของเผ็ดๆวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดเนี่ยค่ะมาทำเป็นขี้เมากระทะร้อนกันกระทะร้อนนะคะอุ่นร้อนๆเลยระมัดระวังจับแต่ตรงฐานนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูยำแมงกะพรุนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปอยกั๊กลงในภาชนะตามด้วยก้านอบเชยใบกระวานก้านพลูลูกผักชีลูกกระวานบุกพอแตกชวงเจี่ยพริกขี้หนูแห้งป่นพริกชี้ฟ้าแห้งป่นกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดเตรียมไว้ค่ะ
ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอุ่นพอร้อนปิดไฟแล้วเทน้ำมันลงในอ่างผสมที่มีเครื่องเทศพักไว้จนน้ำมันเย็นกรองน้ำมันผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมะนาวงาขาวคั่วบุบและแมงกระพรุนลวกสุกตักยำแมงกระพรุนใส่ภาชนะเสิร์ฟราดน้ำมันพริกโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกุ้งแม่น้ำย่างบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบลงในกระปุกเครื่องปรุงเตรียมไว้ค่ะทาเนยสดบนกุ้งแม่น้ำวางลงในหม้ออบลมร้อนอบโดยใช้อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นอบต่ออีก 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกจัดใส่ภาชนะโรยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่างบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ